สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การดำเนินดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะไม่อยากฟังการเกริ่นนำหออาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะเขียนไว้ว่าเริ่มคำทำนายในนาทีที่เท่าไหร่นะคะกิ่งฟ้าจำเป็นต้องมีคำเกริ่นนำนะคะเพื่อเรียกสติให้กับทุกท่านนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมนะคะหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะขอให้คุณดูเป็นแนวทางอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านั่นเองนะคะก็สำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอเคมากๆหรือชอบมากในการที่จะแยกเป็นราศีแล้วก็นำหัวข้อพวกเพียร์คัพพิกสโตนหรือว่า KFS Extra ยอดฮิตที่กิ่งฟ้าได้ทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนำมาแยกเป็นราศีนะคะกิ่งฟ้าก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยอยากจะทำหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่กิ่งฟ้าทำเป็นประจำเลยก็คืออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา9วันนี้นะคะฉะนั้นเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครที่อยากปรับความเร็วความช้าของการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube มันทำได้นะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะบางท่านทราบอยู่แล้วบางคนเร่งสปีดกิ่งฟ้ายิ่งกว่าเดิมก็มีบางคนโอเคกับจังหวะ normal แบบนี้นะคะมันจะมีปุ่มนะคะใน YouTubeน่าจะเป็นมุมด้านขวาเรียกว่า playback speed หรือว่าเป็นปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะฉะนั้นสามารถไปคลิกดูได้นะคะก็งดดราม่าในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบฟังเร็วขึ้นบางคนชอบสปีดแบบนี้บางคนอยากฟังช้าลงก็ย่อมได้นะคะหมดปัญหาตรงจุดนี้นะ โอเคสำหรับพวกเพียร์คัพพิกสโตนยังมีต่อไปแล้วก็สำหรับตวงรายเดือนยังมีต่อไปนะคะอันนี้เป็นแค่คลิปพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะคะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา9วันนี้นะคะเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะฉะนั้นเรามาดูกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะโอเค enlightenment spiritual practice achievement ลดเปิดมาก็ลดเลยนะจ๊ะTemperance, the High Priestess, Nine of Cups, Nine of Swords, Ace of Swords, Four of Wands, The Fool, The Star.Justice โอเคสิ่งที่อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในชาวราศีมังกรนะคะอันดับแรกบางท่านอาจจะมีการจบลงจากอะไรบางอย่างเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่ามีการจบจากอะไรบางอย่างแต่บางท่านอาจจะมีอะไรเดิมๆเก่าๆกลับคืนมาบางคนชอบคิดว่าคำว่าอะไรเดิมๆเก่าๆเนี่ยต้องเป็นแฟนเสมอไปไม่ใช่เสมอไปนะคะอะไรเดิมๆเก่าๆเนี่ยสามารถเป็นได้ว่าเป็นสิ่งของเป็นสถานการณ์สมมตินะบางคนบอกว่าเอ้ยมีการสอบมาอีกรอบนึงเปิดโอกาสให้กับเราอีกรอบนึงโอกาสใหม่ๆเข้ามาอีกรอบนึงแต่เป็นโอกาสที่เราอาจจะเคยพลาดไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเปรียบเปรยให้ฟังนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีการทำอะไรใหม่ๆในการว่าจบจากอะไรบางเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันเลิศแล้วดีมากขึ้นกว่าเดิมและประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันเหมาะสมกับคุณดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าอะไรเดิมๆเก่าๆเนี่ยสามารถเป็นคำว่ามรดกตกทอดสิ่งล้ำค่าสิ่งมีค่าที่สมควรที่จะเป็นของคุณหรือว่ามันอาจจะมีก้อนเงินอะไรบางอย่างที่มันต้องเป็นของคุณนะอาจจะได้กลับคืนมาก็ได้นะคะบางท่านอาจจะเจอเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือว่าสถานการณ์ในเชิงคำว่าบางคนอาจจะต้องกลับไปทำแนวงานเดิมหรืองานแนวเดิมเนี่ยเฮ้ยกลับมาอีกแล้วให้เรามาปัดฝุ่นกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงจุดนี้ในการทำอยู่แล้วก็เป็นได้ไม่ได้ทำให้มันมีความลื่นปลื้ดง่ายๆสบายๆเนาะวีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วรวมถึงช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะเป็นแนวคอนเน็กชันบางคนอาจจะแปลว่าต้องรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมบางคนทำงานที่ต้องพบปะผู้คนช่วงนี้อาจจะยิ่งดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นความทันสมัยต่างๆหรืออะไรที่ไม่ตามแฟชั่นตามเทรนด์ต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นรอบๆข้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะแต่สิ่งที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้หรือบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเพิ่งผ่านบททดสอบ
พิ่งผ่านอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากลำบากมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าผ่านพ้นไปแล้วกิ่งฟ้ามองว่าคุณกำลังหลุดพ้นกำลังผ่านพ้นจากอะไรบางอย่างที่มันเหมือนมันไม่อัปเดตที่ผ่านมามันแบบมันไม่อัปทูเดตแล้วตอนนี้คุณกำลังแบบอัพเลเวลหรืออัปเกรดตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะรวมถึงช่วงนี้ขอเป็นคำเตือนละกันระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดนะคะบางทีมันจะสวิงสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากคุณต้องปรับความคิดปรับในเรื่องอารมณ์ของคุณให้ได้ต้องตั้งสติให้ได้หมั่นมีสมาธิให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะดีสำหรับตัวคุณเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการที่เราบางที เหมือนอารมณ์เสียง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงหรือว่าบางทีบางคนบอกว่าชอบแบบไม่ตั้งใจทะเลาะกับคนอื่นหรือบางทีทะเลาะกับตัวเองด้วยซ้ำไปมันเกิดจากบางทีเราอาจจะเหมือนมีเหมือนประหนึ่งกิเลสหรือมารผจญทำให้เราต้องผ่านบททดสอบตรงนี้ไปให้ได้ในเรื่องอารมณ์นะคะถ้าเราผ่านได้เรามีสมาธิไม่มีใครทำอะไรคุณได้กิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะแค่ปรับเปลี่ยนตรงนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าเรามีสติเรามีสมาธิเราโอเคแล้วเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องอารมณ์กิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะอย่าไปตามดวงเด็ดขาดนะในบางเรื่องที่มันไม่โอเคเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคอะไรที่มันเป็นพวกแนวอาร์ติสต์ต่างๆแบบศิลปะจริงๆพวกอาหารอะไรก็คือศิลปะนะรูปรสกลิ่นเสียงการตกแต่งจานอะไรเงี้ยก็หรือบางคนอาจจะเป็นแบบแนวศิลปินไปเลยการแต่งเพลงต้องใช้อารมณ์สุนทรีในการทำงานต่างๆนะคะครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ต่างๆช่วงนี้จะพุ่งกระฉูดมากๆในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะรวมถึงช่วงนี้บางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องฝ่าฟันคำว่าฝ่าฟันเนี่ยมันหมายถึงว่าบางคนอาจจะเหมือนแบบ fresh new start คือเริ่มต้นใหม่มันเลยทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างต้องเหมือนแบบปรับตัวปรับเปลี่ยนนะคะถามว่าบางคนอาจจะมีการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปที่อื่นหรือว่าอยากที่จะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานไปเรียนเป็นได้หมดเลยทั้งในประเทศหรือว่าจะไปต่างประเทศหรือคนที่เป็นคนไทยต่างแดนที่เป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าอาจจะกลับประเทศไทยหรือว่าอยู่ในในจังหวัดในประเทศของคุณก็เป็นได้เป็นการเดินทางได้หมดเลยบางท่านมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตในเชิงคำว่าถ้าไม่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรภาพก็สามารถแปลในรูปแบบของคำว่ามาในรูปแบบความรักอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนในช่วงระยะเวลานี้บางคนอาจจะโสดอยู่ก็คุยกับหลากหลายคนซึ่งไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเราคุยกับคนที่มีเจ้าของต้องรีบแก้ไขทันทีอย่าหาทำนะคะวิบากกรรมเข้าตัวแน่นอนนะคะอย่าหาทำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษอะแล้วก็มันเหมือนพลังงานมันขึ้นคำว่ารับลมคมในมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราเหมือนพยายามที่จะหาคำตอบหรือมีคนพยายามหาคำตอบกับตัวเราถ้าเรามีแฟนแล้วอย่าหาทำที่จะมีกิ๊กกั๊กหรือมีคนอื่นเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าปัญหาตามมาแน่นอนถ้าไม่มีปัญหาก็จะเป็นคำว่าวิบากกรรมตามมาแน่นอนนะคะมันเล่นงานทั้งสองทางฉะนั้นอย่าทำเลยดีที่สุดนะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ชีวิตของคุณนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณเนาะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าใครทำงานพวกแนวฟรีแลนซ์ทำงานไม่อยู่ติดกับที่ช่วงนี้ค่อนข้างดีแต่ถ้าใครรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำใหม่ๆควรหาอะไรทำเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้บางทีเรื่องอารมณ์ของคุณอาจจะเกิดอาการเบื่อก็ได้คุณอาจจะไม่ได้สวิงกับตัวเองหรือสวิงกับใครแต่มันเกิดอาการเบื่อรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันทำอยู่มันน่าเบื่อฉันอยากทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเลยแบบพยายามหาแสวงหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะบอกว่าออกจากงานเดิมไม่ได้ทำต้องทำอย่างนี้ต่อไปหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจมันออกไม่ได้แต่อยากจะหาอะไรเพิ่มเติมมาทำขยายธุรกิจหรือว่าไปเรียนอะไรพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้คลายเครียดคลายความเบื่อได้ไหมได้ทำเลยนะคะแต่ช่วงนี้จริงๆพลังงานขึ้นคำว่าโดดเด่นแล้วดาวเด่นจริงๆนะและที่ผ่านมาถ้าใครไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องใดก็ตามแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าที่ผ่านมาเราตั้งใจเพียรพยายามหรือเราไม่ได้ทำร้ายใครกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณงามความดีหรือบุญหนุนนำมันจะผลักดันให้คุณได้ดีเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปขอพรไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นถ้าคนมันจะดีมันดีจากภายในแล้วมันจะส่งผลให้พลังงานรอบด้านความให้คุณเจอสิ่งดีดึงดูดเข้ามาแต่ช่วงนี้จะบอกว่าดวงของคุณพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยนะมันเหมือนมันดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะคะแล้วก็คือถ้าใครที่แบบกำลังทำงานที่ต้องเข้าหาผู้ใหญ่หรือต้องทำงานกับคนที่อายุเยอะกว่าเยอะอะช่วงนี้จะแบบผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตากับคุณมากขึ้นกว่าเดิมหรือดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นเหมือนแบบถ้าคุณสังเกตเนี่ยเหมือนพระกำลังนั่งสมาธิอยู่อะคุณเองต้องเหมือน
หมั่นนั่งสมาธิบ้างหมั่นสวดมนต์บททั่วๆไปบ้างกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ด้านล่างเสมอนะคะหรือว่าเป็นการสวด อย่างเช่นพระคาถามงกุฎพระเจ้าพระคาถาเงินล้านเป็นการปรับสมาธิได้ด้วยอย่างกิ่งฟ้าจะสวดทั้งคาถามงกุฎพระเจ้าคาถาเงินล้านนะคะเหมือนแบบบางทีถูพื้นถูบ้านหรือทำอะไรอยู่เนี่ยให้สวดมนต์ในการช่วยเหลือในการทำให้คุณมีสมาธิต่างๆก็ได้หรือบางคนอิติปิโสเกินอายุก็ได้หรือท่องแบบไม่มีจำกัดจบอะจะยิ่งดีคือเหมือนแบบท่องไปสมาธิรู้สึกเครียดรู้สึกเบื่อสุดเหงาอะไรเงี้ยเอาบทสวดมนต์ตัดเลยก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิลองหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิฟังเพลงแบบสมาธิก็ได้ทำอย่างอื่นให้มันเกิดสมาธิมันจะช่วยได้เลยเนี่ยคือไพ่เขาขึ้นเตือนแล้วนะต้องมีสมาธิหรือถ้าคุณมีสมาธิในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดอกบัวอยู่ข้างบนเลยข้างล่างมันอาจจะเป็นอะไรที่มันดูน่ากลัวเนาะแต่ข้างบนเนี่ยมันคือตัวคุณถ้ามองอีกมุมนึงกิ่งฟ้าจะแปลว่าสมองเราอยู่ตรงนี้ความเนี่ยมันสมองอยู่ตรงนี้อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลใช้สมองใช้ความคิดใช้ความเป็นจริงใช้ขับสมาธิให้มันอยู่เหนือทุกอย่างที่มันเป็นอารมณ์ของเรานะคะแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วไพ่ขึ้นคำว่าไม่ได้ไม่เสียคือจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าสมมติคุณจะลงแรงคุณจะลงทุนทำอะไรบางอย่างหรือคุณคิดที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำได้นะแต่มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนกำลังทดลองงานเปิดเปรียบเปิดทดลองงานกำลังวางแผนกำลังลองผิดลองถูกก็เป็นได้แต่สุดท้ายมันจะออกมาดีเพราะจริงๆไพ่พิคเนตขึ้นคำว่า achievement คือความสำเร็จประสบความสำเร็จได้ดีแต่บางทีคุณอาจจะได้ดีจากการที่มีคนหลายๆคนช่วยเหลือหนุนนำคุณก็เป็นได้คือถามว่าทำคนเดียวได้ไหมมันบุกตะลุยได้แต่คุณเองอาจจะต้องมีความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเข้ามาด้วยหรืออาจจะมีลูกน้องมีเจ้านายหรือมีเพื่อนร่วมงานไปอย่างเงี้ยหรือมีคนให้คำแนะนำแนะแนวกำลังใจเนี่ยมันจะทำให้คอยผลักดันคุณได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแล้วไพ่ขึ้นพรหมลิขิตถ้ามองในแง่มุมของความรักบางท่านอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งจริงๆก็ได้ในช่วงนี้คนโสดถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะหรือว่าในระยะเวลาช่วงระยะเวลานี้อาจจะเกินกว่า9วันก็ได้คุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณหรือว่าพรหมลิขิตของคุณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยดวงของคุณค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสจะสมความปรารถนาดั่งใจต้องการนะคะในช่วงระยะเวลานี้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าบางทีอาจจะเกิดความโชคดีอยู่ดีๆก็ได้อะไรมาแบบฟลุกๆหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าเจอในสิ่งที่เรารู้สึกว่าแสวงหามานานอยากพบเจอมานานแล้วก็เหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเราต้องไปเราต้องเดินทางเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกำหนดมาให้เราต้องเดินทางนี้ก็เป็นได้ถ้าสังเกตเนี่ยพระพรหมกำลังนั่งอยู่บนนกฟีนิกซ์เนี่ยก็คือบางท่านอาจจะมีคำว่าอำนาจบารมีเหมือนยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเรายิ่งใหญ่แล้วเราอีโก้สูงเราไม่สนใจใครไม่ใช่นะคำว่ายิ่งใหญ่สามารถเป็นคำว่าเราใจใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นได้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเติบโตไปอีกขั้นไปอีกเลเวลหนึ่งอัพเลเวลไปอีกขั้นหนึ่งประมาณนี้นะคะโหแล้วไพ่ขึ้นเมตตามหานิยมอย่างที่กิ่งฟ้าบอกจริงๆเลยเรื่องเสน่ห์ของคุณค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้เราบอกว่าคุณเองอาจจะเหมือนแบบพูดจาอะไรก็มักที่จะมีคนเชื่อฟังก็ได้หรือว่าเชื่อฟังมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอาจจะแปลว่าโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีเมตตาในเชิงคำว่ามีคนคอยสนับสนุนคอย อยู่เคียงข้างเราเสมอแล้วก็ทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบเวลาคนเราอ่ะคนเมตตาเราเป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าการที่เราจะไปพบปะใครหรือบางทีขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะมันไม่ใช่ว่าพึ่งความเก่งอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เรื่องเมตตาเนี่ยมันต้องอยู่มันแบบมันจะเหมือนอยู่ในเป็นหนึ่งว่าโฟลว์อยู่ในตัวเราอ่ะนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าสร้างเสน่ห์จากการที่แบบบางทียิ้มแย้มแจ่มใสบ้างนะคะพูดจาน่ารักไพเราะอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างต้องค่อยๆปรับแต่บางคนบอกว่าเรามีดีกรีตรงจุดนี้อยู่แล้วเราแบบมีเสน่ห์ตรงจุดนี้อยู่แล้วให้คีปอิทอัพก็คือทำต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ดีเลิศมากๆนะคะแล้วไพ่ขึ้นกำลังวังชาอ่ะก็เลยบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีแรงฮึดสู้ต่างๆบางคนนะอาจจะมีแพลนที่จะแบบอยากออกกำลังกายอยากฟิตตัวเองอยากปรับให้ตัวเองดูดีมากขึ้นหรือว่าเรามีแรงฮึดสู้ในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดความสำเร็จแต่มันเกิดคือความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเสมอไปนะมันอาจจะเป็นคำว่าโชคดีหนึ่งส่วนแต่ความสำเร็จมันเกิดจากการที่เราลงมือทำด้วยเราตั้งใจเพียรพยายามแล้วจะได้ดีด้วยเช่นเดียวกันกำลังวังชาสามารถเป็นคำว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะมีแรงกระตุ้นในการทำสิ่งต่างๆก็ได้หรืออาจจะได้รับอินสปิเรชันแรงกำลังใจแรงบันดาลใจต่างๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องกลับมาฮึดสู้ได้แล้วนะกลับมาทำให้มันเกิดผลได้ดีได้แล้วนะแล้วไพ่ขึ้นเหนือความคาดหมายโหราศีมังกรลดนะเอาจริงดีนะมันมีไม่กี่เรื่องที่เราต้องปรับจริงๆนะเพราะว่าส่วนมากแล้วมันคือว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เซอร์ไพรส์เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้แบบคาดคิดคาดฝันมันจะเกิดขึ้นแต่เป็นการเกิดขึ้นในทางที่ดีนะคะแล้วแบบบางทีบางคนลงแรงในการทำอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่คิดว่า
คือเราไม่คาดหวังไม่ผิดหวังถูกต้องไหมคะแต่คือการที่เราลงแรงเราทำตั้งใจเต็มที่อ่ะสรุปผลมันออกมาดีกว่าที่เราคิดไพ่ก็เลยขึ้นคำว่าเหนือความคาดหมายนั่นเองโหนาทีทองไม่ต้องพูดเยอะนะคะคุณเองอาจจะแปลว่ากำลังได้ดีหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีเงินในการลงทุนทำอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีเงินในการต่อยอดหรือบางทีบางครั้งเนี่ยเงินที่ฝากมาเรากำลังจะได้คืนมามันเป็นได้หมดเลยนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องรีบกอบโกยรีบแบบทำคะแนนรีบทำให้เกิดผลสำเร็จเพราะว่ามันเป็นช่วงของเขามาฟ้าเปิดดวงเปิดสำหรับชาวราศีมังกรมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้จริงๆก็คือใบสุดท้ายตั้งแต่นาทีทองแล้วแหละแต่นี่อยากเปิดเพิ่มให้นะคะไพ่ขึ้นถ่ายทอดวิชาช่วงนี้นะคะอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะถ้าใครกำลังเรียนกำลังศึกษาหรือว่ากำลังที่จะเหมือนไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีทำได้ทำนะคะเรียนรู้ได้เรียนรู้เลยแล้วก็เป็นช่วงของการที่บางทีบางครั้งถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เราต้องถ่ายทอดวิชาให้กับผู้อื่นเรายิ่งให้เรายิ่งได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่าอาชีพต่างๆที่จะต้องเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นอาชีพในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องดีในช่วงนี้เป็นได้ว่าอาจจะมีคนถ่ายทอดวิชาให้กับเราเราไปถ่ายทอดวิชาให้กับเขาบางสิ่งบางอย่างยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วเต็มใจที่จะให้แล้วมันจะดีต่อตัวคุณจริงๆนะคะแล้วมองอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าคุณกำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมในช่วงชีวิตของคุณก็ได้เรื่องการทำงานก็ได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าเพิ่งเริ่มงานที่ใหม่เพิ่งทำอะไรใหม่ๆตอนนี้มันอยู่ในช่วงของกระบวนการการแบบปรับเปลี่ยนการเรียนรู้การลองผิดลองถูกอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไม่ได้ไม่เสียนะมันขึ้นตั้งแต่ต้นฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาดีที่ดวงเปิดฟ้าเปิดให้รีบลงมือทำซะรีบเรียนรู้ซะไม่ว่าผลจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายเราทำเต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าผลออกมาไม่ดีปรับปรุงเราก็เหมือนเรียนรู้จากมันแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วอย่าไปแบบหลงระเริงกับมันทุกอย่างมันต้องเดินทางสายกลางพยายามมองความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วคุณจะได้ดีกว่าที่คุณคิดจริงๆฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราเหนื่อยมากถ้ามองในแง่มุมหนึ่งทุกคนบนโลกนะถ้าใครกำลังแบบทำมาหากินทำงานไม่ทั้งกิ่งไฟมันเหนื่อยค่ะแต่สุดท้ายแล้ว อย่างน้อยท่องไว้นะเรายังมีอะไรทำเรายังมีแบบแรงกำลังใจในการสู้ต่ออย่าหมดกำลังใจเหนื่อยหน่อยปาดเหงื่อแต่มันได้ดีนะค่อยมองเป็นแง่นี้ไปแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเองหมดอย่าให้ใครมาลดคุณค่าคุณได้แล้วก็อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จทุกอย่างบางทีต้องให้โอกาสตัวเองเสมอนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆนะคะขอให้ชาวราศีมังกรมีความสุขมีความเจริญนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพลนี้นะคะใครที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนหรือว่าเป็นหัวข้ออื่นในทำเลสแบบนี้ลักษณะแบบนี้12ราศีเนี่ยก็ไปคลิกดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะกิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ description เสมอนะคะแล้วก็บทสวดมนต์ต่างๆแปะเอาไว้แล้วก็จะมีพวกพิยคัพพิกัสโซนก็รวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใต้ description ใน YouTube ทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครต้องการที่จะสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้าให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้เลยนะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุก Super Thanks ในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ